มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างน,นะครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีล่งกายอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13ถึงกรกฎาคมนี้นะครับโดยได้ลงนามร่วมกัน4ฉบับยกระดับสถานะความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจครับ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายไมยตรีปาละสิริเสนาประธานาธิบดีสีลังกาพร้อมภริยาให้การต้อนรับพร้อมจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติจากนั้นนายกรัฐมนตรีหาเรือกับประธานาธิบดีสีลังกาแบบ2ต่อ2ก่อนหาเรือแบบทวิภาคีเต็มคณะร่วมกัน โดยประธานาธิบดีรีรังกาได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อความสําเร็จของไทยในการช่วยนักฟุตบอลและทีมและโค้ชทีมหมูปา่าะคเดมี่ทั้ง13คนขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าความสําเร็จมาจากความพยายามและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายพร้อมทั้งหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนซึ่งจะเร่งรัดเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางการค้า เป็น1,500ล้านดอลลาร์สาหรัฐภายในปี2,563และมุ่งหวังให้ผลักดันการเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างโคลมโบกับระนองนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาระหว่างกันโดยไทยได้กล่าวขอบคุณศรีลังกาที่จะมอบหนอโพศักดิธย์ให้ไทยด้วยโอกาสนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงร่วมกัน4ฉบับด้วยครับ